สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรวบแอดมินเพจเมื่อวันที่12มีนาคมพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวผู้บังคับการกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือผบก.สปภ.พร้อมด้วยพันตำรวจเอกพานพวรธนชากุลรองผบก.สปภ.พันตำรวจเอกปิยรัตน์สุภารัตน์ผู้กำกับการสายตรวจสั่งการให้ร้อยตำรวจเอกนกฤตชัยสุขนินรองสารวัตรงานสายตรวจ2นำกำลังเข้าจับกลุ่มนางสาวนิภาพรหรือปั๊บสงวนนามสกุลอายุ33ปีผู้ต้องหารับทำใบรับรองแพทย์ปลอมพร้อมด้วยของกลางชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องปริ้นโทรศัพท์มือถือเอกสารใบรับรองแพทย์ปลอมโรงพยาบาลต่างๆจำนวน500ใบรายชื่อโรงพยาบาลต่างๆจำนวน1ชุดไอซ์ประมาณ2กรัมพร้อมอุปกรณ์เซฟจับกุมได้ที่ซอยเพชรเกษม28แยก16แขวงปากคลองภาษีเจริญเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่กองกำกับการสายตรวจบก.สปภ.ได้รับแจ้งจากสายลับไม่ประสงค์ออกนามว่ามีการกระทำผิดกรณีการปลอมเอกสารใบรับรองแพทย์โดยผู้กระทำผิดได้ใช้แอปพลิเคชัน Facebook Account ที่ชื่อว่าต้องการใบรับรองแพทย์ในการเปิดรับจ้างทำใบรับรองแพทย์ปลอมต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีการปลอมเอกสารใบรับรองแพทย์จริงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงทำการร้องขอต่อศาลเพื่อดำเนินการเข้าตรวจค้นเพื่อพบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการกระทำความผิดและสิ่งที่ได้มาโดยกระทำความผิดต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้เข้าดำเนินการตรวจสอบบ้านพักในซอยเพชรเกษม28พบนางสาวนิภาพรแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวตำรวจจึงแสดงหมายค้นและเข้าไปตรวจค้นภายในบ้านพบของกลางคอมพิวเตอร์ที่เปิดหน้าจอในการทำเอกสารใบรับรองแพทย์ปลอมและเอกสารใบรับรองแพทย์ปลอมและตราประทับของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมทั้งตราประทับโรงพยาบาลต่างๆและยังพบยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาไอซ์และอุปกรณ์การเสพอยู่บริเวณหน้าคอมพิวเตอร์ด้วยจากการสอบสวนนางสาวนิภาพรรับว่าตนรับปลอมเอกสารใบรับรองแพทย์ผ่าน Facebook มาประมาณ6เดือนเศษโดยมีแบบฟอร์มโรงพยาบาลต่างๆในคอมพิวเตอร์ของตนทั่วประเทศไทยและตราประทับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งแล้วแต่ลูกค้าสั่งโดยจำหน่ายให้กับลูกค้าในราคาใบละ500บาทเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหานางสาวนิภาพรปลอมเอกสารและปลอมตราปั๊มหรือรอยตราของเจ้าพนักงานมียาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาไอซ์หรือเม็ดแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายนำตัวผู้ต้องหาและของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ